สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการตัวนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ว่าจะเอานกนะครับที่แลกกับพ่อพัวมานะครับเจ้า21นะครับลองเอาไป ออกฝึกดูนะครับซึ่งนกตัวนี้มันเป็นนกฝึกนะครับเห็นพ่อพัวออกฝึก 2-3 ครั้งแล้วนะครับท่านบอกว่าก็ขันดีอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็จะลองเอาไปทดสอบดูนะครับแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันฟ้ายังมืดอยู่นะครับไม่เปิดนะครับฟ้าไม่เปิดวันนี้นะครับไม่รู้ว่ายังไงนะครับเดี๋ยวรอสักหน่อยนะครับก็จะลองเอานกไปทดสอบดูนะครับดูตัวดูอะไรก็สวยงามนะครับอยู่นะครับแต่ว่าเวลาขึ้นนะครับขึ้นพเนียดออกปลาแล้วจะเป็นยังไงต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่านกมันเป็นนกฝึกด้วยนะครับก็ต้องเอาใจครับผมนกฝึกนี่นะครับแล้วก็ต้องทำใจไว้ก่อนนะครับนกฝึกบางท่านซื้อนกฝึกไปนี่ใจร้อนนะครับนกฝึกก็คือนกฝึกนะครับมันไม่ใช่ที่จะเป็นนกต่อที่จะเก่งนะครับบางครั้งออกไปมันก็ขันมันก็ไม่ขันบ้างอย่างนี้ครับก็แล้วแต่อารมณ์ของมันนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับถ้าท่านเลี้ยงนกใหม่ท่านอยากต่อก็คือหาซื้อนกต่อเลยครับทันใจนะครับแต่ถ้าท่านไม่ใจร้อนนะครับอยากฝึกเองอยากเป็นเองก็ซื้อนกฝึกครับผมไปฝึกเอานะครับอาจจะขันไม่ขันนั่นก็อีกทีนึงนะครับแต่ถ้านกที่ตัวที่มันใจเกินร้อยเนี่ยมันขันอยู่แล้วนะครับถ้านกมันได้อายุนะครับเดี๋ยวสักหน่อยนะครับลองเอาออกไปทดสอบดูนะครับผมแล้วเจอกันที่ป่าครับตอนนี้ก็มาอยู่ป่าแล้วนะครับผมก็มาดูแถวๆใกล้ๆที่พักเนี่ยนะครับผมก็เห็นนกตัวหนึ่งนะครับขันอยู่ตรงนู้นนะครับตรงป่านั่นแหละใกล้ๆนั่นนะครับหนึ่งตัวได้ยินเสียงแล้วนะครับก็เลยลองหาต้นใส่ดูนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ช่วงฝึกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยงนะครับนกตัวนี้คืออยากจะรู้เฉยๆครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคืออยากจะรู้ใจว่ามันยังไงบ้างนะครับสำหรับนกตัวนี้นะครับก็เลยลองดูแล้วกันนะครับตามที่ไล่เข้าพเนียดก็ไม่ได้ยากนะครับนกตัวนี้ครับนี่ครับ ดูนะครับไม่เคยยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับนกตัวนี้นะครับแต่สีนี่ก็คือสวยนะครับเป็นโทนสีแดงนะครับนะครับนกฝึกจะเป็นแบบนี้นะครับให้ชนไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพางพเนียดก่อนนะครับดิ้นแต่แรกๆนะครับตอนนี้ก็พรางเรียบร้อยแล้วนะครับอาการดีขึ้นครับผมไม่ดิ้นนะฮะนกมันได้อายุแล้วล่ะนะครับถึงดิ้นก็ดินแค่แบบว่าตื่นกันได้ใช่หรอกครับนกมันปรับตัวได้เร็วอยู่นะครับไม่มีใบอะไรแซมเลยนะครับผมก็ได้ใบหมักเม่าป่าเอาง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรมากมายคือเราเอาขึ้นซ้อมลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องเช็คไปเรื่อยๆครับผมนกมันต้องใช้เวลาในการเช็คนะครับยิ่งเราไม่ได้เลี้ยงมาด้วยนะครับเราจะไม่รู้ใจนกตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ต้องลองครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอานกขึ้นต้นไม้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอฟังนะครับว่ามันจะมีการเป็นยังไงบ้างนะครับนกป่าพอมีครับผมหนึ่งกุ๊กครับมาดูต้นไม้แล้วก็คือมีแต่ต้นสูงๆนะครับผมหายากนะครับแถวนี้แล้วก็มีต้นยูคานี่แหละครับผมเอาต้นนี้เลยนะครับอยู่ตรงกลางด้วยนะครับต้นไม่สูงนะครับนี่คงจะได้ยืนใส่นะครับยืนใส่เลยครับไม่ได้เอาเสาขึ้นนะครับอาจจะขึ้นแค่เม็ดเกือบ2เม็ดนี่นะครับแค่นี้นะครับลองดูครับนกฝึกเฉยๆนะครับใส่ไปตรงกลางด้วยนะครับจะได้เห็นบริเวณ
รอบๆนะจะได้ปลอดภัยถ้าเกิดเราไปใส่ตีนปลาอย่างนี้มันก็อันตรายนะครับบางทีนกฝึกเรานี่มันไม่เหมือนนกต่อนะครับบางทีเห็นกระปูดอะไรนี่ดิ้นนะครับดิ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับจะทำให้นกกระปูดนั้นมองเห็นได้ง่ายนะครับไม่เหมือนนกต่อที่มันรู้จักแล้วนะครับถ้านกต่อที่มันรู้จักแล้วมันเห็นนกกระปูดหรือเห็นอะไรมันจะยืนนิ่งนะครับหรือหมอบลงไปกับพื้นพเนียดเนี่ยก็แล้วแต่ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นนกฝึกนี่ดิ้นแน่นอนครับผมดิ้นหนีนะครับก็จะเป็นจุดเด่นให้นกกระปูดเห็นนะครับก็ต้องใส่แบบนี้นะครับกลางๆนะครับเราก็อยู่ในบริเวณที่เราสามารถมองเห็นได้ทั่วถึงนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะขึ้นนกก่อนครับผมใส่มาได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วครับผมนกฝึกยังเงียบนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับนกป่าก็เงียบอยู่ครับตอนนี้นะเพราะว่าอากาศมันคึมมาอีกแล้วครับผมเมื่อกี้มันพอเปิดทีนี้มันอากาศคึมครับผมมืดมาแล้วนะครับนกป่าก็ไม่ค่อยคึกนะครับทีนี้นะครับยิ่งนกฝึกยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมจบเลยก็ต้องรออีกสักหน่อยครับผมดูไม่ถ้าไม่ดีก็คงจะกลับเข้าบ้านแล้วนะครับนกป่าก็เสียงดีอยู่นะครับนกป่านะครับใช้ได้อยู่เดี๋ยวรอบหน้านี่น่าจะเอาเจ้าอ่างหรือเจ้าสองมาลองใส่ดูนะครับผมนกเสียงเล็กไปหากลางห้องหองนะครับผมใช้ได้อยู่นกป่าหนึ่งกุกครับอยู่ในป่านั่นครับลึกๆนะครับอยู่ในตรงนั้นเลยนะครับส่วนนกเจ้าสองหนึ่งก็นะครับใส่ต้นมะม่วงครับซุ่มดูอยู่ซุ่มฟังเสียงตอนนี้ก็คือเงียบทั้งนกป่าแล้วก็นกฝึกนี่นะครับมือใหม่เส้นใหม่ต้องใจเย็นๆนะครับนกฝึกนะครับมันอาจจะไม่ได้ดังใจเราแล้วครับมันก็ไม่เหมือนนกต่อนะครับแต่เราก็ค่อยฝึกไปนะครับผมถึงเน้นว่าให้เราฝึกช่วงที่นกมันคึกนะครับทั้งนกป่าแล้วก็นกฝึกเราต้องให้คึกนะครับถ้านกป่าคึกก็คือช่วงที่เนี่ยครับข้าวนี่กำลังเหลืองสุกอย่างเงี้ยนะครับนกป่ามันจะคึกนะครับถ้าเราใส่เนี่ยถ้านกฝึกเราขันแค่คำสองคำนี่นะครับบางตัวมันก็บินมาแล้วครับนะเพราะว่ามันหวงนะครับแล้วถ้าเกิดเรามาฝึกช่วงนี้ครับคือนกมันไม่ค่อยคึกเนี่ยนกป่ามันไม่คึกเนี่ยขนาดนกต่อก็ยังดึงยากเลยนะครับนับภาษาอะไรนกฝึกนะครับขันบ้างไม่ขันบ้างนะครับก็แล้วแต่อารมณ์นะครับของนกฝึกนะครับแต่ก็อยู่ที่ตัวนกนะครับนกแต่ละตัวมันก็ต่างกันนะครับนกฝึกบางตัวใจมันก็เกินร้อยมันก็จัดเลยนะครับบางตัวก็ขันบ้างไม่ขันบ้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้แหละครับมันไม่ขันเลยบางท่านก็โมโหนะครับโมโหไม่ขันนกป่าขันเต็มอยู่แต่ว่าตัวเองไม่ขันนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมมันยังไม่ชินนะครับมันออกป่าออกอะไรนี่ก็คือมันไปเจอสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งที่อยู่นอกกรงนะครับมีทั้งสิ่งแวดล้อมมีทั้งอื่นๆอีกทั้งศัตรูทั้งอะไรอีกต้องระมัดระวังอีกนะครับก็เลยต้องใช้เวลาในการตั้งตัวนะครับก็ลองอีกสักหน่อยครับผมอีกสักชั่วโมงนะครับถ้าได้ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับถ้าไม่ขันก็คือต้องเอากลับครับผมก็ต้องรอดูครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวรออีกสักหน่อยครับขันไม่ขันยังไงก็จะรายงานอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเจอกันครับเอานกลงแล้วครับผมนกฝึกนะครับลืมเอาปากมาด้วยไม่ขันเลยนะครับไม่เป็นไรครับค่อยๆฝึกค่อยๆไล่ไปนะครับนกป่าก็เริ่มเงียบครับผมเมื่อเช้านี่พอมีอยู่นะครับหลังจากที่ใส่เสร็จก็ขันห่างๆครับนกตอนนี้ก็เงียบนะเงียบหมดแล้วจะได้เอานกลงนะครับเดี๋ยวค่อยเอานกต่อนะครับมาลองต่อใหม่ลองดูนะครับตรงนี้นะครับมันมีนกเสียงดีอยู่
ตัวหนึ่งนะครับนี่แหละครับในดอนนี่แหละนะใช้ได้อยู่หนึ่งตัวนะครับแต่ว่านกฝึกเรานี่ไม่คันเลยนะครับเจ้า21นะครับครับบริเวณทำเลก็ดีครับผมดีอยู่เห็นมีคนเล่นอยู่นะครับคิดว่านี่ครับต้นสะเดานะครับด้านบนนะครับเป็นรอยหักกิ่งไม้อยู่นะครับเพราะว่ามีใบไม้แห้งตายอยู่กลางต้นนะครับน่าจะแต่งคอนนะครับมีคนมาเล่นแถวๆนี้แน่นอนนะครับนะครับใส่ต้นมะม่วงครับเงียบครับรอให้นู่นแหละครับข้าวเหลืองข้าวสุกนั่นแหละครับนี่เดี๋ยวจะมาเยี่ยมอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับบริเวณนี้นะครับต้องรอต้นมะม่วงเนี่ยก็พอดีอยู่นะครับผมถ้าเกิดนกมันบินลงมาก็ถ้านกฝึกเราขันนี่มันน่าจะบังคับเลยครับผมเข้าร่วมเลยนะครับเข้าร่วมต้นเลยแต่ว่านกฝึกเราไม่ขันนั่นเองเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเอานกลงครับผมเอาละครับผมก็เอานกลงนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็คือมาดูนะครับว่านกนะครับเป็นอย่างไรบ้างจะขันไหมนะครับหรือมีความคืบหน้ายังไงนะครับก็ไม่เป็นไรครับนกฝึกครับเราก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าเขาจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรนะครับครั้งแรกออกแล้วอาจจะไม่ขันนะครับครั้งต่อไปก็อาจจะขันก็ได้นะครับซึ่งเราก็ใจเย็นครับผมเลี้ยงนกนี่เราไม่ต้องรีบนะครับถ้าเราใจร้อนนี่เราก็จะเสียของดีไปนะครับก็ต้องฝากมือใหม่เซียนใหม่ทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเวลาเท่านั้นนะครับที่จะบอกนะครับได้ว่านกเนี่ยจะเก่งหรือไม่เก่งนะครับอย่าตัดสินว่ามันไม่ขันไม่อะไรแล้วนะครับต้องลองฝึกดูนะครับผมนะครับเอาละครับผมก็เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปจะได้ทำคลิปดีๆนะครับมาฝากพี่น้องนะครับกันอีกสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลก่อนใครเลยนะครับสำหรับผมกับเจ้า21ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ